ดีค่ะวันนี้นะคะโอจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศวันคริสต์มาสในช่วงโควิดที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะที่แรกนะคะที่โอพามาดูนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะ QVB ค่ะ Queen Victoria Building นะคะก็เป็นเหมือนแบบห้างโบราณที่แบบอยู่กลางเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะก็จะเป็นแบบตกแต่งแบบแอนทีคโบราณหน่อยๆเก๋ๆต้นที่นี่นะคะจะสูงตั้งแต่กราวฟอร์ตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนขึ้นมาถึงชั้น3ก็คือทะลุตรงกลางต้นขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น3กันแล้วค่ะก็คือเป็นยอดของเจ้าต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะที่เด็ดของต้นนี้ก็คือต้นนี้ค่ะประดับตกแต่งเครื่องประดับแบบคริสตัลอะไรเงี้ยจากชวาลอฟสกี้ค่ะก็คือมีความสูงตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมายันชั้น3เลยค่ะก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากๆต้นนึงเลยนะคะตอนนี้นะคะโอ้ก็พากำลังเดินไปดูที่ที่2ค่ะก็คืออยู่ในห้างเวสต์ฟิลด์นะคะวันนี้บรรยากาศจริงๆช่วงคริสต์มาสแบบนี้ที่ห้างคือจะคึกคักมากแต่วันนี้ก็อาจจะแบบวังเวงนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่21ธันวาคมนะคะเพิ่งมีการระบาดของโควิดรอบที่2ในออสเตรเลียที่ซิดนีย์ค่ะจริงๆแล้วคือคนแบบกำลังเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดช้อปปิ้งซื้อของเตรียมการเฉลิมฉลองเพราะว่าฝรั่งเขาค่อนข้างซีเรียสกับเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะต้องยกเลิกแผนไปก็คือเขาอาจจะมีการล็อกดาวน์ค่ะไม่สามารถไปในบางจังหวัดได้บรรยากาศก็เลยจะเงียบเหงานิดนึงค่ะเพราะว่าจากเมื่อวานนะคะจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ดีๆก็โผล่มาตุ้มก็คือทำลายฝันหลายๆคนมากทั้งที่ตอนนี้เป็นเทศกาลสำคัญของชาวออสซีมากๆเลยค่ะจุดที่2นี้นะคะก็อยู่ที่ห้างเวสต์ฟิลด์เลยค่ะก็จะเป็นเจ้าแบบต้นแบบคริสต์มาสไฟๆแบบนี้นะคะก็จะกระจายอยู่ทั่วห้างค่ะก็จะมีจุดที่อยู่เยอะแล้วก็ตั้งตามทั่วห้างแบบนี้เลยค่ะที่จุดที่3ค่ะตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยนะคะก็คือข้างหลังโอ๋เนี่ยต้นเนี้ยคือจัดว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะในซิดนีย์นะคะเพราะดูขนาดลูกบอลของเขาคือเบิ้มมากใหญ่มากแล้วต้นนี้ก็แบบสวยมากค่ะไฟระยิบระยับมากค่ะอยู่ตรงที่มาร์ตินเพลสนะคะตัดกับจอร์จสตรีทค่ะตอนนี้นะคะโออยู่ที่เดอะล็อกแล้วค่ะด้านหลังโอเลยตรงนี้ก็คือมิสเตอร์เรนนะคะเสียดายคือวันนี้คือฝนตกค่ะนี่ก็เป็นจุดที่4แล้วนะคะที่โอพาในวันนี้เสียดายค่ะก็คือถ้าแบบฝนไม่ตกเนาะไฟก็อาจจะสว่างกว่านี้แล้วก็จะสวยกว่านี้ค่ะอาจจะถ่ายรูปลำบากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะช่วงคริสต์มาสที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะคะแต่บรรยากาศที่นี่เขาก็ยังตกแต่งกันเต็มที่ทุกคนยังให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้อยู่ค่ะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนอดทนกันอีกนิดเดียวนะคะใกล้แล้วค่ะแต่ถึงตอนนี้จะระบาดเป็นรอบ2ก็ตามนะคะเชื่อว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะโอขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะแล้วติดตามชมกันนะคะกับช่ององโอค่ะช่องตามติดชีวิตออสเตรเลียนะคะว่าคลิปหน้าโอจะพาไปดูอะไรไปดูว่าใครก็ทำอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ออสเตรเลียค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะยังไม่จบนะคะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางกลับบ้านเนาะก็คือคนที่นี่เขาก็จะประดับประดาบ้านแบบนี้ค่ะแต่งไฟอะไรอย่างนี้ค่ะสวยงามมาก